ไปพร้อมคุณแน่แน่แน่ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับ Elf Moto Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ขอบคุณ CGC ครับผู้นำแห่งนวัตกรรมเครื่องแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณฟอร์มูล่าแอร์รถยนต์คุณภาพเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าครับมาต่อสายนะครับเดี๋ยวสุดท้ายนะฮะแล้วก็ SMS นะฮะมายังโทรเข้ามาพูดคุยกันหน่อยได้พูดคุยกันสักหน่อยจ้ะมาจะเปลี่ยนล้อแม็ก Volvo S80 ให้เป็นขอบ19ติดซุ้มล้อหรือเปล่าขึ้นอยู่ที่ออฟเซ็ตนะครับไม่ติดครับถ้าเป็นล้อ Volvo ที่สำหรับใส่ S80 ออฟเซ็ตตรงนะ19ยังไม่ติดครับเพราะว่าซุ้มเขาใหญ่ตัวสปีดการ์ดเปิดบริการแล้วยังครับจะเอารถมาทำเหรอรอสักครู่ฮะได้สักครู่ประมาณนี้ครับเดือนกุมภาเนี่ยน่าจะจบจะเร่งให้ทันเนี่ยตอนนี้ก็คือโครงสร้างอะไรเสร็จหมดแล้วตอนนี้บอกแล้วประกาศรับสมัครต้องการช่างเครื่องด่วนฮะทั้งช่างเครื่องรถยนต์และช่างเครื่องมอเตอร์ไซค์ซ่อมฮาร์เลย์ได้พิจารณาเป็นพิเศษนะครับรับสมัครเลยไหนๆก็ใครดูอยู่ก็ฝากบอกเพื่อนฝูงเข้ามาได้เลยนะครับตั้งใจจะซื้อเบนซ์ให้คุณแม่สักคันมอซี200ไว้แต่ตั้งงบไม่เกิน2ล้านแต่ติดใจอีกอย่างคือคำว่าคอมเพรสเซอร์อวังการ์ด CGI คืออะไรคะมาถึงอะไรก็คอมเพรสเซอร์ก็คือคอมเพรสเซอร์ก็คือระบบกำลังอัดระบบอากาศนะฮะระบบอากาศอากาศซูเปอร์ชาร์จอะเอาง่ายๆไม่ใช่เทอร์โบนะอวังการ์ดอันนั้นคือรุ่นย่อยของตัวเบนซ์ซีคลาสเบนซ์ซีคลาสก็จะมีอวังการ์ดอีลิแกนต์นะครับแล้วก็ลักชูรี่นะครับอวังการ์ดก็ถือว่าเป็นรุ่นพื้นกลางกลางCGI ก็คือเครื่องยนต์เบนซินครับก็คือรถคันนี้ก็คือเป็นเบนซี200เครื่องเบนซินมีระบบคอมเพรสเซอร์อากาศใช่นะฮะเป็นรุ่นอวังการ์ดอวังการ์ดก็จะมีชุดแต่งที่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นลักชัวรี่ถ้าเป็นพวกอีลิแกนซ์ก็จะเป็นอีกแบบนึงล้อแม็กซ์จะคนละลายอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันจะดีเทลนิดหน่อยแต่ก็ซื้อได้ครับถ้าตั้งงบไว้ไม่เกิน2ล้านนี่ซื้อมือ2โอ้ยจริงๆนะถ้าตั้งงบไว้ไม่เกิน2ล้านจริงๆ2ล้านนี่ก็ซื้อ GLA ให้แม่รถป้ายแดงไปเลยไม่ดีกว่า2ล้านนิดหน่อยใช่ไหนๆก็2ก็2ล้านไปดาวแล้วก็แล้วก็จัด5แสนแล้วก็ซื้อรถใหม่ให้แม่ไปเลย GLA 250ครับ AMG ไม่เกิน2ล้าน5ครับใช่ป่ะทั้งหมดนี่สันมาร์ชกับอเมล่าเล่นตัวไหนดีผมเล่นโน้ตฮะไม่เอา2ตัวเลยตอนนี้ก็ซื้อนิสสันโน้ตมือ2หรือเปล่าถ้ามือสองก็ว่าถ้ามือสองมันอยู่ที่คนชอบรถมันคนละไซส์กันเลยถ้าเป็นแฮชแบ็กก็เลือกมาร์ชแต่ถ้าชอบซีดานใหญ่ๆก็เอาแมนฮ่าครับรับสายเป็นไม่เป็นไรรถใหม่ก็โน้ตครับรถใหม่ผมเลือกให้เล่นโน้ตเลยฮะรับสายคุณวีระฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับว่าไงครับฮัลโหลเชิญเลยครับอ๋อพี่นันทนาลีพูดนะคะอะไรนะฮะค่ะจะสอบถามอะค่ะ BMX 5ค่ะดีเซลกับตัว GLE ไหนดีกว่ากันคะ X 5ดีเซล BMW X 5 X Drive ค่ะใช่ค่ะกับอะไรครับ GLE ค่ะ Benz GLE นะคะเล่นอะไรดีใช่ค่ะพอดีพรุ่งนี้จะไปจองแล้วตัดสินใจผมแนะนำครับว่าชั่วโมงนี้ถ้าเป็นผมเลือก GLE ครับเดียวอีกเหรอคะมันแต่ว่าตรงมันเบาะข้างหลังมันใส่ถุงก๊อฟไม่ได้อ่ะอ๋อมีปัญหามีข้อแม้อยู่ตรงนี้เดียวอีคือพับเบาะท้ายแล้วยังใส่ถุงก๊อฟไม่ได้อ่ะฮะถ้ามันตัวแบตไฮบริดมันสูงมากเลยค่ะอ๋ออันนี้คือเลือกเป็นตัวไฮบริดใช่เพราะตอนนี้เดียวอีแบบธรรมดามีแล้วมีแต่ไฮบริดอะค่ะใช่เอ็กซ์ห้าเป็นดีเซลเอ็กซ์ห้าก็เป็นดีเซลใช่เอ็กซ์ห้าเป็นดีเซลถูกก๊อปเวลาวางเนี่ยมันวางตามอะไรเซเลเบชันนะคะที่มันมีร้อยคันในประเทศไทยอ๋อฮะนี่แหละคือปัญหาแต่ตอนนี้เขากำลังตอนนี้ก็มี X5 ตัวที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดเหมือนกันนะแต่ปลั๊กอินไม่สนใจเขาไม่อยากได้ไฮบริดไงตอนนี้ปัญหาคือ GLE ตอนนี้เหลือแต่ไฮบริดใช่ใช่พอเหลือ GLE ไฮบริดปั๊บปัญหาคือใส่ถุงก๊อปไม่ได้จริงๆก็อยากได้ตัว GLE ขึ้นดีเซลธรรมดาหรือเบนซินก็ได้ถูกป่ะค่ะจริงๆผมว่ายังน่าจะมียังค้างอยู่ตามโชว์รูมน่ายังมีนะครับลองโทรเช็คหลายๆที่
มันมีแต่แบบรถเดโม่ค่ะถ้าเป็นเบนซ์ไม่เอารถเดโม่ไม่เอาเอาต้องเอารถใหม่รถใหม่ไปเลยดีกว่ามีครับมีค้างอยู่ตามโชว์รูมคือรถใหม่ที่อยู่ในสต็อกโชว์รูมที่ตัดไปอ่ะถ้าเราหานี่ผมว่านะลองเช็คกับทางอยู่แถวไหนฮะอยู่ตรง The Circle ลาดสะพึกค่ะลาดสะพึกใช่ไหมผมว่าพรุ่งนี้ลองอย่างนี้ฮะผมแนะนำอย่างนี้นะฮะเข้าเสิร์ชเลยเข้าโทรไปที่ธนบุรีมาเซ็ตเบนซ์ประเทศไทยก็ได้ครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยขอเบอร์ศูนย์บริการเอาถลายหรือว่าให้ทางมาเซ็ตเบนซ์บอกว่าช่วยทีบอกว่าเราเนี่ยอยากได้ GLE ตัวที่ไม่ใช่ตัวไฮบริดให้เขาลองเช็คแต่โทรไปแล้วเขาบอกมีแต่เดโมทั้งนั้นเลยรถไม่มีรถใหม่เลยเหรอใช่ค่ะเป็นคืออยากได้รถที่แบบว่ามันข้างหลังมันใส่ถุงกอล์ฟได้2ใบจริงใส่ถูกใส่ครบได้สองใบทำไมต้องเจาะจงไว้ต้องเป็นตัวนี้ทำไมไม่ก็ไม่ก็ต้องเป็นในข้างไงข้างไม่ขยับได้ขยับได้ GLE แต่ถ้าเป็นเบนซ์ตัวอื่นอ่ะเบนซ์ตัวอื่นที่บ้านอยู่เบนซ์แต่ว่ารถพวก SUV ยังไม่มีค่ะอ๋อเจาะจงว่าเอา SUV ไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวใหม่เป็นตัวคูปเป็นตัวลาดตัวคูปใช้ลาดแล้ว S5 พอใช้ได้ไหมคะฮะไม่ก็ต้องเป็นตัว GLC ครับ GLC มันจะเล็กมันนิดนึงจริงๆ X5 ก็ได้นะถ้าเกิดมีโจทย์มาขนาดนี้ X5 ดีเซลก็ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจคันหนึ่งณปัจจุบันนี้นะครับมันก็ได้อยู่แต่จริงแต่ความนิยมมันอยู่ตรงความนิยมในบ้านเราบ้านเรารถเบนซ์มันผมว่าคุ้มเงินมีอนาคตกว่าแต่ว่าต้องหาตัวที่มันไม่ใช่ไฮบริดแต่ผมว่าน่าจะมีนะอย่างเบนซ์ธนบุรีก็น่าจะมีนะผมว่าธนบุรี X5 ตัวนี้ยังไม่น่าเล่นเท่ากับเบนซ์ GLE ความนิยมฮะความนิยมในบ้านเราตอนนี้คือวันนี้ถ้าถามเอาคุยกับพี่แนะนำคุณวีระตรงๆนะคือถ้าซื้อ GLE ผมว่าดูมีอนาคตกว่าภายใน3ปี5ปีข้างหน้าแต่ถ้าซื้อ X5 ผมว่าอนาคตมันริบหรี่มากเลยคือออกมาราคาเท่ากันแต่ว่าพอใช้งานเข้าไปจริงๆแล้วสุดท้ายผมว่า GLE ยังพอเหลือราคามากกว่าX5 ราคามันตกเร็วกว่าครับใช่ Mercedes Benz มันผมว่ามันได้ตรงนี้แล้วก็ผมเชื่อว่าธนบุรีน่าจะยังมีค้างอยู่ตัว GLE ที่ไม่ใช่ตัวไฮบริดแล้วก็อีกที่หนึ่งที่มีรถเยอะๆผมว่า TTC ก็น่าจะมีพัฒนาการต้องเช็คหลายๆดีลเลอร์ฮะผมว่ามีครับผมว่าธนบุรีเนี่ยใหญ่สุดผมว่าธนบุรีที่พระราม4เนี่ยเพราะเขาสต็อกรถเยอะอ๋อต้องลองเช็คเลยครับจริงๆไม่งั้นขอเบอร์ถ้าเป็นผมนะพวกที่ทางการบ้านนิดนึงอยู่เพิ่งรีบไปจองถ้าเป็นผมนะเพราะไปจองวันอาทิตย์ก็ได้ศูนย์มันไม่เคยปิดเสาร์อาทิตย์อยู่แล้วถ้าซื้อเซลมารับถึงที่รับมาถึงที่ผมว่านิดนึงครับเข้าเสิร์ชเน็ตก็ได้ครับขอแล้วก็ลิสต์เบอร์ศูนย์เบนซ์เลยในกรุงเทพแล้วโทรเช็คเลยว่าศูนย์ไหนมีอยากจะได้ GLE ไม่ใช่ตัวไฮบริดหรือไม่เอางี้ขอเบอร์ทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวผมเช็คให้พรุ่งนี้นะเดี๋ยวผมถามให้เอาสีอะไรครับเอาสีดำอะค่ะอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วเดี๋ยวผมโทรบอกเงินทิ้งเบอร์ให้กับทีมงานพนักงานเดี๋ยวเพิ่งวางสายนะค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับแล้วจะไปลองเช็คกับผมเชื่อว่ามีนะน่าจะยังมีอยู่นะใช่เขาบอก W220 ดีเซลน่าเล่นไหมอ๋อ221โอเค221 S-Class ตอนนี้ล้านกว่าบาทค่าดูแลโหดไหมครับมันโหดเป็นแค่บางเรื่องรถเบนซ์เนี่ยผมว่าอินทีเรียแพงแต่พวกเครื่องช่วงล่างอะไรพวกนี้ไม่แพงอ่ะและตัวนี้นะถ้าเป็น S350 CDI นะทั้งวิ่งทั้งประหยัดน้ำมันมันจะแพงอย่างหนึ่งก็คือช่วงล่างถุงลมก็ซ่อมได้แล้วตัวนี้มันนี่แล้วพี่ตัวนี้มันถุงลมรุ่นใหม่แล้วอ่ะมันไม่ใช่220แล้วไม่ใช่ตายเหี่ยวแล้วอ่ะแต่ถุงลมตัวนี้นะแทบไม่ค่อยมีปัญหาเลยครับถุงลมตัวนี้มันกึ่งผมว่ามันเรียกโชว์ไฟฟ้ามากกว่าไม่ใช่ถุงลมแล้วอ่ะคือมันเปลี่ยนมาจนมันเป็นเหมือนโชว์ไฟฟ้ามากกว่าและโชว์ไฟฟ้าตัวเนี้ยตัว221เนี่ยมันเสียน้อยกว่า220เยอะเลยใช่แล้วมันทนกว่าเยอะเลยแล้วตัวเนี้ยวันเนี้ยเหลือราคาแบบถ้าเป็น350 CDI ปีสุดท้ายที่เป็นไฟท้ายแดงนะก็คันก็2ล้านกว่าตอนเนี้ยก็น่าใช้แล้วท้ายพี่แล้วขับดีด้วยวิ่งด้วยวันที่ไปเจอรถเกรย์บางคันที่มาแบบเบาะเป็นเชสนัทออปชั่นเต็มๆนะเวิร์คน่าใช้แล้วถ้าเป็น S300 ตัวเดียวกัน221เนี่ยวันนี้เหลือคันละ5
ล้านสี่ล้านห้าซื้อได้แล้วอ่ะอีกปีก็ไม่น่าจะร่วงนะผมว่าพี่ก็เจ็บนิดหน่อยเนาะวันนี้มันลงมาต่ำสุดแล้วก็เจ็บหลักแสนแล้วไม่ได้เจ็บหลักล้านนะเขาเจ็บก็ของเก่าเขาเจ็บมาแล้วใช่ซื้อกัน 5-6 ล้านแล้วก็เจ็บกันมาแล้วเนี่ยเขาถามอยู่ว่าใครเยนปี12กับ GLE ชมปัจจุบันเล่นตัวไหนดีครับ GLE ตัวดีเซลอ่ะไคเยน12คือรถเก่า CLE คือรถใหม่ราคาวันนี้พอมือ2มันลงมาทับกันเนี่ย4ล้านกว่าใช่กับ5ล้านรถใหม่ดีที่สุดอะถ้าเป็นผมนะก็ต้องบอกแล้วอย่างเนี้ยต้องไปหา CLE ตัวดีเซลให้ได้ผมว่ายังมีรถอยู่นะรถมันยังไม่หมดนะเชื่อผมเนี่ยมันไม่ยากหรอกเพราะมันอยู่ตามโชว์รูมค้างๆหนูมันไม่ได้โอ้โหขายดีขนาดนั้นใช่เพียงแต่ว่าวันนี้โชว์รูมตัดออกไปหมดนะที่บริษัทแม่ไม่เหลือถูกว่าแต่ว่าเขาจะไปจอดตรงไหนสาขาไหนเราไม่รู้อยู่ที่ไหนต้องลองหาดูแต่ผมว่าเช็คธนบุรีนะต้องมีว่าธนบุรีสต็อกใหญ่สุดครับใช่ป่ะแล้วก็แต่ก็คนละมุมนะถ้าวัยรุ่นเขาก็บอกว่า GLE มันแก่นะเขาก็ไปเลือกขยเยนขยเยนเป็น12ที่ชมไหนก็ขยเยนเป็น12ชมเฟสลิฟแล้วเฟสลิฟแล้วเฟสลิฟแล้วแต่มันดูแลมันทั้งนั้นผิดกันเลยนะสองตัวใช่แต่ถ้าเป็นขยเยนดีเซลโอเคนะแล้วรถมัน5ปีแล้วนะก็ดีเซลอ่ะดีเซลขยเยนดีเซลนะถ้าขยเยนดีเซลแล้วเป็นแบบช่วงล่างแอคทีฟนะมันก็มันรถมันเทียบจริงๆรถมันคนละคลาสกันมันจุกจิกบอดี้คนละบอดี้เลยใหญ่กว่าแค่ตัวเดียวคือสปีดเซนเซอร์เท่าที่เห็นมานะแล้วประหยัดกินน้ำมันน้อยกว่าฟอร์จูเนอร์ดีเซลอีกค่าดูแลมันเท่านั้นมันก็สูงกว่าเบนซ์เป็นธรรมดาเพราะมันคือปอร์เช่แต่วันนี้อู่นอกทำให้หมดแล้วแต่ท่านผู้ชมเนี่ยไม่มีความรู้ในเรื่องของการซ่อมรถเหมือนอย่างเราอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าซื้อรถใหม่มันจะโอเคกว่ารถใหม่ไม่ต้องซ่อมไงแล้วมันจบถึงว่าแต่วันนี้ขยเยนก็ไม่ได้โหดร้ายนะครับเพราะว่ามันพับเบรกมันก็ไม่ได้แบบเหมือน911นะคือพับเบรกมันถูกกว่าคือพับเบรกมันวันนี้เอาเปลี่ยนพับเบรกคู่หน้าก็หมื่นกว่าบาทก็ไม่ได้ถือว่าเลวร้ายนะสำหรับรถคัน 4-5 ล้านนะใช่ป่ะแต่ผมมองว่าคือมันอยู่ที่ความชอบมากกว่าแต่ผมรู้สึกว่าเบนซ์เนี่ยมันนั่งสบายทั้งเบาะหน้าเบาะหลังขยเยนมันได้แค่เบาะคู่หน้าเบาะหลังนั่งไม่สบายเขาบอกจริงๆมันเทียบกันไม่ได้ไงคือถ้าชอบขยเยนก็ไปขยเยนเลยนี่เอามาเทียบนี่มันเทียบไม่ได้รถมันดูแลผิดกันราคารถมันก็ผิดกันอันนี้มันรถเก่ากับรถใหม่รถใหม่มีวารันตีด้วยคือถ้าเลือก GLE ก็ไป GLE ไม่ต้องไปสนใจแต่นี่แสดงว่าเขามีใจเขางบเป็นที่ตาไม่ใช่ไงเขามีใจอยู่เขาจะเป็นหุ่นหงิดเขาทำไมไม่ใช่มันเลยเทียบไม่ได้เพราะรถมันคนละเรื่องกันนะคันหนึ่งมันเป็นบิ๊กไซส์ SUV มันบิ๊กไซส์ SUV ถือว่ามันคือไคเยนนะเพราะฉะนั้นถ้าทำใจได้ดูแลรักษามันไหวซ่อมมันไหวดูแลมันได้ขับไคเยนยังไงก็รอขับเบนซ์อยู่ใช่ผมก็เลือกถ้าผมมีตังค์ผมก็เอาโอเคไม่ต้องมือ1ก็ได้มือ2เนี่ยแล้วฟอร์มข้างนอกเอาบางทีเขาไม่มีความรู้ไงแต่ห้ามบ่นนะเวลาต้องเซอร์วิสต้องเวลาบินมาเปลี่ยนหายน้ำมันเครื่องอย่างที่บอกนะนี่เบนซ์ก็ไม่ได้หนีปอร์เช่นะเปลี่ยนหายมันก็หมื่นกว่าเหมือนกันนะเบนซ์มันไม่ได้ถูกนะผมว่าถูกกว่าปอร์เช่ถูกกว่าไอ้ถูกกว่าแต่ว่าก็ไม่ได้หนีกันนะไม่ได้แบบหลักพันกับหลักหมื่นแต่สมรรถนะรถมันผิดกันเทียบกันไม่ได้หรอกขยเยนยังไงเหนือกว่าหลายขุมเลยนะครับเพื่อนๆก็มีที่จอดด้วยเบนซ์อ่ะมันที่จอดซูเปอร์คาร์อยู่แล้วขยเยนเขาจอดได้อยู่แล้วหน้าจอไหมครับ523 E39 เมื่อกี้พูดถึงอยู่เลย04 302น่าเล่นไหมแพงไหมสามสองนี่เฟสลิฟต์แล้วนะไฟหน้าโดนัทแล้วนะไอตัวนี้คือรุ่นในนี่ไง Executive ถ้าสองสามตัว Executive ตัวสุดท้ายยูนิคิดทำตลาดอ่ะที่เป็นไฟหน้าเป็นโอลิงโดนัทแล้วครับราคาไม่ควรเกิน302ผมว่าไม่ควรทะลุ 300,000 ไม่เกิน 300,000 นี่523ด้วยนะ528เครื่องใหญ่ยังพอมีลุ้นซื้อกัน 200,000 ไปผมเจอสีแดงมาคันนึงรถสภาพสวยเลยสีแดงมันสีด้อยไม่ใช่สีแดงเป็นรถนำขบวนอ๋อ3 32แต่ข้างนอกมันสีแดงมันเขาไม่เล่นกันไงครับใช่ไอ้แดงเนื้อนกอ่ะเขาหายากแต่ถ้าพี่เอามาเป็นแดงรูบี้แดงทับทิมที่เขาสี BM เขาไม่เล่นงานมันเป็นสีได้สีได้ไอ้ที่พี่พูดถึงมันเขาเรียกสีพิเศษสีพิเศษครับอ่ะหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนแล้วหลับฝันดีอาทิตย์สวัสดิ์พบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันจันทร์ครับกับรายการ Speed Talk ทาง Speed Channel Solution 691ครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคำ
ำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเราสปีดทอล์คช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณ